มูวี่ภูมิใจเสนอนักเข้า2024คำเตือนเนื้อหาในคลิปมีการสปอยหนังคลิปนี้ผมขอคนละลายถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับ เวลาฟังเพลงกำลังเพลินแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ o u t u b e Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม V i u p r e m i ี m ยมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube p r e m i u m อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ที่ หรือสแกน Q ิโค้ดที่อยู่บนหน้าจอดได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแอ d แคทโ k นะครับเรื่องราวก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่เจ้านักเข้าตุ่นน้อยอวกาศตัวสีแดงที่กำลังฝึกซ้อมการต่อสู้แบบโบรบลีกอยู่ในป่ามันกระโดดหลบลูกตุ้มได้อย่างสบายเอาท่อนไม้มาบังลูกธนูแถมยังแบกเจ้าท่อนไม้นั้นวิ่งข้ามสะพานเชือกไปอีกก้อนหินจะหนักขนาดไหนเจ้านักเข่ามันก็สามารถแบกได้หมดแถมยังมัดหนักอีกตั้งหากก่อนที่ภาพนั้นจะหยุดและมีเสียงของโซนิกบรรยายว่าคนบ้านที่ไหนจะมาชกก้อนหินตั ต้นขึ้นที่ดาวเคราะห์เห็ดโดยทีนัเคิลถูกดรโรบอนิกหลอกให้เข้ามาช่วยแผนการของเจ้าดอ,อร์มันชั่วร้ายมากเขานี้มาจากดาวเห็ดได้และกลับมาที่โลกเพื่อค้นหาพลังมรกตดวิเศษเขาถูกดอรหลอกใช้งานทําให้ต้องทะเลาะก,กันกับโซนิกอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าถึงยังไงแล้วทั้งโซนิกและนัคเคิลก็ได้ปรับความเข้าใจแล้วร่วมมือกันปราบหุ่นยนต์ยักษ์ของดรโรบอนิกพร้อมกับเอามรกตดกลับคืนมามันคือการกอบกู้จักรวาลหลังจากนั้นนัคเคลิลเทลและโซนิก,ก็สัญ,ญ ของนักเข้าก็คือการพักผ่อนและการเพลิดเพลินไปกับโลกใบนี้แต่ว่ามันนั้นยากกว่าที่คิดเนื่องจากว่านักเข้ายังปรับตัวกับโลกไม่ได้ทําให้ในทุกๆวันนักเข้าได้แต่ฝึกซ้อมเพราะเขานั้นคือนักรบคนเดียวของเผ่าอีคิดหน้าที่หลงเหลืออยู่ในระหว่างนั้นนักเขาก็เจอว่ามีบุคคลปริศนากําลังมาบุกบ้านวาชวสกี้เขาก็รีบวิ่งลงเขามาด้วยความเร็วพอใกล้จะถึงนักเขาก็ได้ทําการมุดลงไปในดินเขาโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยก่อนที่จะจัดการชายที่เจาะพื้นคอนกรีตอยู่เพื่อร่วมงานอีกคนก็โดนคนสุดท้้ายทีี่่่เหห็็นนนกกกรรบบวิงงงัััคใชแึุปจ ชายคนนั้นเอาไว้แมดดี้ก็ได้เปิดประตูออกมาดูทําให้เธอตกใจเป็นอย่างมากนะครับชายคนนั้นก็ถามเธอว่านี่มันอะไรกันพอแมดดี้โทรหาพวกเขาให้มาซ่อมแซมบ้านแต่พวกเขากลับโดนทําร้ายซึ่งแมดดี้เธอก็บอกนะครับมันจะมีลูกของเธออยู่คนหนึ่งที่ชอบทําแบบนี้พวกเขาคือเด็กโตที่ชอบจินตนาการว่าตัวเองคือนักรบเขาชอบฝึกแบบนี้เป็นประจําแต่ว่าพวกช่างก็ไม่ยอมนะครับพวกเขาจะให้ทนายมาฟ้องแมดดี้หลังจากที่ช่างขึ้นรถไปแมดดี้เธอก็เอกจอกับขนมที่ตกอยู่ซึ่งมันก็คือฝีมือของนักเข้าที่กำลังกินขนมโดริโทสเพื่อฉลองชัยชนะและสิ่่งทททีนนัักกเม็ แมดดี้ถึงกับพูดไม่ออกโซนิกกับเทลก็ได้เดินออกมาและบอกกับเทลว่านี่คือช่างชุดที่4ในเดือนนี้ที่ถูกนักเข้าจัดก,การเทลก็ได้ถามโซนิกนะครับว่าชาตินี้บ้านจะมีโอกาสได้ซ่อมหรือเปล่าพอเพราะว่าห้องนั่งเล่นมันเริ่มหนาวในตอนกลางคืนเนื่องจากที่ผิงไฟมันพังจากการสู้กันของโซนิกกับนักเข้าเมื่อภาคที่แล้วแมดดี้เทลก็เดินมาหาโซนิกเพื่อปรึกษาปัญหาของนักเข้าว่าจะเอายังไงดีโซนิกก็บอกนะครับว่านักเข้ามีปัญหานิดหน่อยกับการปรับตัวเข้าให้กับบ้านหลังใหม่มันก็เหมือนกับตัวเขาที่กว่าจะเข้าใจโลกใบบบนนนนนนีีีีี้้้มมมัััคคคค่่่่่อออออขขาาาาางใชเเเวววลแตซิรรทททดดยกส และคอยสอนเขาในสิ่งต่างๆดังนั้นพวกเราก็ควรทํากับนักเข้าด้วยโซนิคก,ก็รับปากนะครับว่าจะคุยให้เองแมดดี้ก็บอกกาคุยตอนนี้เลยได้ไหมเพื่อให้น้องหมาของพวกเราลงมาจากหลังคานักเคิลมาฝึกกับน้องหมาถึงวิธีการเอาตัวรอดจากศัตรูแต่ดูเหมือนว่าน้องออซซี่จะฟังไม่เข้าใจนะครับทาให้โซนิคคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาที่จะพูดแล้วโซนิคเดินขึ้นมาหานักเข้าและถามว่ากลินฮิวหน้าอยู่ไหมนักเคิลก็ตอบไปว่าไม่นะครับและการที่นักเข้าอยู่บนโลกใบนี้นั่นเป็นเพราะสัญญ,ญาที่นักเคิลเคยให้ไว้กับโซกกกบเเวว่่่าาจะอออยูปป้งพชรมโซ ตอนนี้เราชนะแล้วไม่มีดรโรบอทนิกเราไม่ต้องสู้อีกต่อไปไม่มีภารกิจใหม่ให้ทําอีกนั่นก็หมายความว่านักเข้าสามารถหยุดพักเป็นนักรบและควรพักผ่อนได้แล้วและโลกใบนี้ก็เหมาะที่สุดกับการพักผ่อนนักเข้าควรทําตัวให้เหมือนว่าที่นี่คือบ้านของตัวเองเขาเลยบอกกับโซนิกไปนะครับว่าเขาขอทําสมาธิก่อนเพื่อทบทวนสิ่งที่โซนิกบอกนักเขานั่งสมาธิจนถึงค่าและลองเปิดใจจะลองทําตัวให้เหมือนอยู่ที่บ้านในเช้าวันต่อมาหลังจากที่แมดดี้เตรียมอาหารเช้าเสร็จแล้วเธอก็ต้องตกใจกับบอลลังเหล็กของนักเขาิาโซนิกก ก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าถ้าใครอยากจะนั่งบอลลังเหล็กนี้จะต้องโค่นเขาที่เป็นแชมปเปี้ยนให้ได้ก่อนและมันก็คือคาแนะนําของโซนิกที่บอกให้นเาเคิลทำตัวมันอยู่ที่บ้านนเาเคิลก็ได้แต่งตั้งให้น้องออซซี่เป็นอาสาที่กล้าหาญเพราะน้องสามารถจับศัตรูคนแรกได้ซึ่งนั่นก็คือบุรุษไปษณีที่โดนจับขังเอาไว้ทันทีที่ออกมาเขาก็ได้ขอร้องแมดดี้นะครับว่าตอนนี้เขาอยากกลับบ้านเธอก็ได้กล่าวขอโทษบุรุษไปษณีคนนั้นพร้อมกับสังกักบริเวณนเาเคิลนะครับตอนนี้แมดดี้เธอต้องรีบไปทํางานแต่ถ้า,วาเวท เวทนั้นมารับแต่ถว่าตอนนี้เวทเขาติดการซ้อมโยนโบลิ่งอยู่ทําให้เขามารับไม่ได้โดยที่เวทจะต้องซ้อมให้ชนะซูซี่เด็ก8ปดขวบคนนี้มิเช่นนั้นแจ็คจะปลดเขาออกจากทีมหลังจากที่โยนโบลิ่งไปมันก็มีหนึ่งลูกที่ไม่ยอมล้มเขาพยายามเป่าแล้วแต่มันก็ไม่ได้ผลส่งผลให้เวทนั้นแพ้เด็ก8ปดขวบแจ็คเขาก็ผิดหวังในตัวเวทเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าเวทก็ได้ขอร้องแจ็คว่าในวันแข่งจริงนั้นเขาจะแสดงฝีมือที่แท้จริงให้ดูเพราะว่าเขานั่นคือนักรบแต่ว่าแจ็คเขาไม่คิดแบบนััั้้้้นนนทททททีีี่ีมมขขอออองงงงเเาาาาาตกกกกกกกรรรชชะะะแแแแลลลบู่่่็็ดดจจไํวใหซ เข้ามาแทนพ่อพ่อกับแม่ของเธอมีรถลีมูซีนที่จะพาพวกเขาไปยังสนามแข่งอย่างมีสไตล์แจ็คก,ก็ได้มายึดเสื้อยนบลิิงของเวสไปเพื่อสวมมันให้กับน้องซูซี่ตัดมาที่เจ้านากเคลิลที่ตอนนี้มันโดนกักบริเวณอยู่ที่ห้องใต้หลงังคาและมันก็มีอาการเซ็งอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่โซนิกจะเข้ามาถามว่าเป็นไงบ้างเจ้านากเคิลก็โทษโซนิกนะครับที่ทําให้เขาต้องถูกกักบริเวณโซนิกก็บอกว่าการถูกกักตัวมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นพร้อมกับบอกว่าเขาเคยอาศัยอยู่ในถ้าเป็นเวลาถึง7ปีพวกเราสามารถอยู่รอดได้ถึง23ววัััันนนนนนนใใใหห้้้้้อองงงตตลคาาาาีีีีพระ่่่ททมสืกู มีเพลงให้ฟังมีวิดีโอเกมตั้งแต่ยุค90หรือถ้าเบื่อก็ไลฟ์สดโซนิกอยากให้นักเคิลใช้เวลานี้เพื่อผ่อนคลายก่อนที่โซนิกจะขอตัวไปทําธุระต่อแต่ว่านักเคิลก็บอกนะครับว่าโซนิกนั้นไม่มีทางเข้าใจนักเคิลจึงได้พูดลอยๆอยขึ้นมาว่าเขานั้นอยากเจอผู้เท่าตัวตุวต่นผู้อย่างรู้เพื่อขอคาแนะนําในยามที่เขายากลำบากและคําขอนั้นก็เป็นจริงเมื่อผู้เท่าผู้อย่างรู้ปรากฏตัวเขามีชื่อว่าประชะาชคักซึ่งเขาก็เป็นเพียงแค่วิญญ,ญาณที่โผล่มานักเคิลก็บอกนะครับว่าตอนนี้เขาทาภารกิจสรร็จ,จงงัูมมส์น เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นนักเข้าเป็นนักรบคนสุดท้ายของอีคิดหน้าดังนั้นความหวังสุดท้ายก็ตกอยู่ที่นักคข้าแล้วตอนนี้โดยภารกิจของนักเข้าก็คือออกไปหาลูกศิษย์เพื่อฝึกให้เขาเป็นนักรบแล้วเผาอีคิดหน้าจะกลับมาลุ่งเรื่องอีกครั้งซึ่งลูกศิษย์คนนั้นก็คือเวทวิปเปอร์นะครับแต่ว่านักคข้ารู้จักผู้ชายคนนี้เขาไม่ใช่นักรบผู้ยิ่งใหญ่ผู้เท่าก็บอกว่านักคข้าก็ไม่ใช่นักรบตั้งแต่แรกเช่นกันถึงแม้ว่าเขาจะดูไม่เท่าไหร่แต่ว่าเขามีความพิเศษอยู่ในหัวใจและตอนนี้เขาพยายามที่จะแข่งขันเพื่อชิงแชมป์ในสถานที่ลึกลับที่เรียกว่าเรโนเนวาดามันคือทัวร์นาเมนต์ของแชมเปี้ยนซึ่งนักเข้าก ตื่นเต้นและดีใจที่เขาจะได้เจอการแข่งขันแบบนี้ผู้เท่าก็บอกให้นักเข้าฝึกฝนให้เขาเป็นนักรบชะตากรรมของตัวตุ่นฝากเอาไว้กับนักเข้าก่อนที่ผู้เท่านั้นจะมุดลอยออกหน้าต่างไปนักเข้าก็บอกนะครับว่าจะไม่ทําให้ผู้เท่านั้นผิดหวังหลังจากนั้นนักเข้าก็ได้เดินทางมาหาเวทพร้อมกับบอกว่าในอนาคตอันใกล้นี้เวทเขาจะไปแข่งขันทัวนาเมนต์ของแชมเปี้ยนอยู่ที่เมืองรีโนรัฐเนวาดาและเขาจะเป็นคนพาเวทไปที่นั่นและทัวนาเมนต์นี้ก็คือโชคชะตาของตัวเขาและมันก็เป็นของเวทเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เวทเขาสูญเส ได้ยิ้งไว้แปดขวบแย่งมันไปนักเขาก็บอกให้เวททวงเกียรติของเขาคืนมาโดยที่นักเข้าอาสาจะฝึกให้เวทนั้นเป็นนักรบตามตำราของตัวตุ่นสอนทุกรูปแบบของการต่อสู้นักเข้าจะทําให้เวทเป็นนักรบที่แท้จริงหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางเพื่อไปยังเมืองรีโนแต่ว่าทันทีที่พวกเขาขับออกจากเขตเมืองของกลินฮิวสัญญาณมันก็ได้ส่งเข้ามาที่องค์กรลับว่าตอนนี้นักเข้าออกจากพื้นที่แล้วมันคือสำนักงานใหญ่ขององค์กร GUN โดยมีเจ้าหน้าที่วิลับบีและเจ้าหน้าที่เมสันที่เป็นคนคุมท ว่าตอนนี้พวกเรากําลังเจอปัญหาแต่ว่าวีลบีเทอโก็รู้เลยนะครับว่าตอนนี้ทั้งสองคนที่ออกจากเมืองทาให้เจ้าหน้าที่แฟลลี่ถูกไล่ออกเจ้าหน้าที่เมสนันก็ได้โยนวงแหวนออกมาพร้อมกับทิปส่งแฟลลี่เพื่อส่งเขาไปยังดาวเห็ดเวลบีก็ได้โทรหาลุงนวดเพื่อบอกว่าตอนนี้นักเข้าออกจากกรีนฮิลล์แล้วลุงนวดรู้ดีนะครับว่าพลังของนักเข้ามันมีมากมายมหาศาลแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีโซนิและเทวไปด้วยอาจจะทําให้การจับตัวนักเข้าง่ายมากขึ้นเขาได้ดึงพลังงานจากขนของนักเข้ามาใช้แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เพียงพอเขาต้องกกาาารดดดูพพพพลลััััังงงงทท้้หหมมมมขอออเเเเิีี่่่ืใบ อุปกรณ์ทุกชิ้นที่เขาสร้างขึ้นเวลบีกับเมสันจะจับตัวนักเข้าเพื่อเอาไปขายให้ลุงหนวดแต่ว่าการจับตัวนักเข้าไม่ใช่เรื่องง่ายเขาเลยจัดส่งอาวุธไปให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งสองทั้งปืนพลังงานสูงรวมไปถึงถุงมือนักเข้าด้วยและตอนนี้พวกของนักเข้าก็ได้มาถึงสนามรบของเวทแล้วซึ่งมันก็คือลานโบลิ่งนะครับมันก็ได้ทาให้เจ้านักเข้านั้นแปลกใจเพราะนี่ไม่ใช่สถานที่แห่งการต่อสู้เลยมันเหมือนสนามเด็กเล่นมากกว่าแต่วเวทก็อธิบายให้ฟังว่าที่นี่มันมีการต่อสู้มากมายมีการเดิ ก็คือเกมที่สวยงามเวทก็ได้สาธิตวิธีการเล่นให้กับนักเข้าดูนักเข้าก็เริ่มสนใจเกมนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะมันเป็นการทําลายที่ไร้ความเมตตาและมีอีกหนึ่งเหตุผลที่เวทเขาชอบเกมโบลิ่งมากมากนั่นก็เป็นเพราะคุณพ่อของเขาที่สอนเข้ามาตั้งแต่เด็กๆและพ่อของเวทเองก็เป็นแชมเปี้ยนโยนโบด้วยนะครับเขาเป็นนักคว้างลูกที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ว่าพ่อของเวทเลือกที่จะทิ้งครอบครัวไปทําให้ทุกครั้งที่เวทเล่นโบลิง่งมันเหมือนว่าพ่อกลับมาอยู่กับเขาอีกครั้งเวทก็ได้ลออออองงงห้้นนนนนัััักกกกเเขาาาาายบบดึ่่็ททํมมีีววถุรแจจะตต นักเขาก็บอกน,นะครับว่าเขาจะปั้นเวทให้กลายเป็นนักรบเองแต่ทว่าทัในใดนั้นเจ้าหน้าที่วิรบีกับเมสันก็ได้ใช้วงแหวนวับมาซึ่งพวกเขาก็มาพร้อมกับอาวุธครบมือเจ้าหน้าที่วิรบีก็ได้เปิดฉากยิงทําให้ผู้คนพากันแตกตื่นและพากันวิ่งหนีเธอบอกกับนักเขาว่าอย่าพยายามขัดขืนและให้ตามพวกเธอไปแต่โดยดีแต่คนอย่างนักเขามีรู้จะยอมเขาก็เริ่มทําการชาร์จพลังพร้อมกับกลิ้งฟุ่งเข้าไปเพื่อจู่โจมทั้งสองได้ประทับหมัดกันทําให้ทุกอย่างระเบิดขึ้นแต่ทว่าถุงมือของ มัดสวนกลับทําให้เจ้าหน้าที่เมสันลอยออกไปวีรบีเธอพยายามแกล้งนำยิงแต่ก็โดนนักเข้าต่อยจนปืนแตกแต่ว่าเธอก็ได้ใช้ปืนช็อตไปที่นักเข้านะครับเวทเห็นเช่นนั้นจึงกลิ้งลูกโบลิ่งมาให้นักเขาก็ได้ใช้มันคว้างใส่ถ้าไม่มีชุดวีรบีเธอคงตายไปแล้วแต่ว่าเธอก็ยังเหลือปืนสั้นอยู่เธอก็ได้ใช้มันจู่โจมนักเข้าอีกครั้งเขาก็ได้กระโดดลบกระสุนมาเจอกับเจ้าหน้าที่เมสันเขาใช้หมัดชกลงพืน้นทขาให้นักเข้าเสียหลักจึงโดนอัดไปเต็มๆแต่ว่าเขาก็ตั้งตัวได้ตอนนี้นักเข้้าาาาาดนนนับสสมกกกกเเเเขขออออออใใหวททททะะไไรยย่่่่งีีีจจจชปณ นักเข้ากำลังจะเดินมาซ้ำวีระบีเธอได้ใช้ปืนวงแหวนยิงออกมาส่งผลให้นักเข้าว้าปตกลงไปและถูกขังเอาไว้ที่กลองบาเรียนักเข้าพยายามใช้หมัดชกมันก็ทําให้เขาโดนพลังของตัวเองและสลบไปทั้งสองก็จะพานักเข้ากลับไปที่เคฤือหนดก่อนและตอนนี้เวทเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างนั่นคือการตามไปช่วยนักเข้านะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีที่พวกโจรน,นั้นได้ทําทุ้มมือตกเอาไว้ก่อนที่ตอนที่1จะได้จบลงหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับสําหรับคลิปวีลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ